วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตายชุติมาออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร่ระบาดหนักในตอนนี้ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งทางรัฐบาลก็ได้กำลังเร่งนำเข้าวัคซีนเพื่อมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็แอบกลัวว่าวัคซีนที่ทางรัฐบาลนำเข้ามานั้นไม่ได้มาตรฐานล่าสุดนักแสดงสาวอย่างตายชุติมาได้ออกมาโพสต์ภาพข่าวเรื่องวัคซีนโควิด -19 ที่เอามาจาก Facebook ของบุคคลท่านหนึ่งมาโพสต์ลงใน IG Story CEO Pfizer ประกาศในการประชุมสหภาพโลกว่าด้วยความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายวัคซีนผ่านวิดีโอว่า Pfizer BioNTech ซึ่งเป็นบริษัทร่วมจากสหรัฐและเยอรมนีจะบริจาควัคซีนโควิด -19 ให้ประเทศรายได้ปานกลางและประเทศยากจน 2,000 ล้านโดสเพื่อลดช่องว่างของวัคซีนระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนวัคซีน 1,000 ล้านโดสแรกของ Pfizer BioNTech จะส่งมอบภายในปีนี้และอีก 1,000 ล้านโดสที่เหลือจะส่งมอบในปี 2022 ส่วนประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วม COVAX ด้วยเหตุผลที่ทางเราไม่เข้าร่วมเพราะเป็นประเทศรายได้ปานกลางต้องเสียเงินมากกว่าประเทศยากจนจ่ายเงินก่อนราคาแพงเลือกวัคซีนไม่ได้ต่อรองไม่ได้เลยไม่เอาซึ่งวัคซีนที่เขาร่วมกับโควาคตอนแรกมีแอสตราเซเนกากับไฟเซอร์พอรออันที่จริงวัคซีนในโครงการนี้เลือกจองผู้ผลิตได้นะเขาคิดเงินเพิ่มเพราะแบบไม่เลือกผู้ผลิต 1.6 ดอลลาร์ต่อโดสถ้าเลือกก็มีบวกเพิ่มไปอีก 3.5 ดอลลาร์ต่อโดสหรือราวๆ109บาทเท่านั้นเองบาร์2อาเซียนเขาร่วมหมดเลยยกเว้นเราโดยในช่วงท้ายสาวต่ายก็ได้ระบุข้อความอีกว่ามาเก็บเงินค่าวัคซีนแยกกับภาษีได้นะคะ CF no CC ค่ะโอนไวจ่ายเพิ่มเพื่อวัคซีนที่ดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ